วันนี้นะครับเราจะได้ดูพระเจ้านะพระเจ้าในมัทธิว21ข้อที่1ถึงข้อที่11ครับมัทธิวบทที่21ข้อที่ 1- ถึงข้อที่11อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกีตบพระเจ้านะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับมัทธิว21ข้อที่ 1- ถึงข้อที่11เรียนเชิญครับเมื <ME> er ่อพระเยซูเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มกับบรรดาสาวกถึงหมู่บ้านเบดไฟยี i, เชิงเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้สาวกสองคนมีรับสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าแล้วจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่กับลูกของมันจงแก้และจุงมาให้เราถ้ามีใครพูดว่าท่านทั้งสองจงบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านมีพระประสงค์แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าจงบอกชาวสิยนว่า นี่แน่กษัตริย์ของท่านกําลังเสด็จมาด้วยความสุภาพอ่อนโยนโรรองทรงลาทรงลูกลาสาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทําตามที่พระเยซูตรัสสั่งจึงจุงแม่ลากับลูกของมันมาแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังแล้วพระองค์ก็ท่งล,ลานั้นฝูงชนจํานวนมากเอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์กับพวกที่ตามมาข้างหลัง ก็โหลองว่าโฮสันนาแก่บุตรของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโบสันนาในที่สูงสุดเมื่อโะรงเสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่านี่ใครกันฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระชนะที่มาจากนซสเลตแควนกาลลลีสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมายังแผ่นดินโลก และส่งเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยชายชนะพระองค์เจ้าบัตรนี้เราขอเป็นผู้ชนะร่วมกันกันกบพระองค์เราขอมีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์ในวันในการเฉลิมฉลองและวันยิ่งใหญ่ที่จะมาถึงในครั้งที่สองคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูในอนาคตอันใกลน้นี้เราขอมีส่วนร่วมโหดร้องด้วยความชื่นชมยินดีด้วยก,กันกับพระองค์ขอสรงให้พระคำในเช้าว,วันนี้จะเป็นมากกว่าความรู้แต่จะเป็นบิ์เป็นการดนใจของพระเจ้า ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจส่วนลึกภายในของเราเพื่อเราจะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่และจะมีบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นในชีวิตของเราผ่านพระคำของโปรง์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์เป็นผู้ที่สำแดงกับประชากรผู้ที่โะรงทรงรักเถิดเราขอบคุณรปรงในนามพระเยซูเจ้าอาเมนข้อประกมภี์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นะครับฝรั่งเขาเรียกว่าพาร์มซันเดหรือวันอาทิตย์แห่งต้นปาม วันอาทิตย์แห่งใบาปาล์มผมก็เพิ่งทราบทั้งที่เคยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายรอบแล้วก็เพิ่งทราบว่าคริสเตียนในต่างประเทศหลายแห่งเขาจะจัดเทศกาลปาล์มซันเดย์เนี่ยนะก่อนอีสเตอร์หนึ่งสัปดาห์ในบางคริสตจักรจะจัดเทศกาลปาล์มซันเดย์โดยการให้ผู้ที่ร่วมนมันสการถือใบาปาล์มมาไว้แล้วก็โบกไปตอนนมันสการพระเจ้าด้วยกันบางที่ถ้าไม่มีใบาปาล์มก็จะเอาใบาไม้อื่น บางจเจาใบามะกอกเทศเอาใบาไม้ท้องถิ่นมาใช้ทดแทนใบาปาล์มเพื่อจะร่วมเทศกาลวันอาทิตย์แห่งใบาปาล์มเนี่ยนะครับที่โบสถ์ของเขา1สัปดาห์ก่อนวันอีสเตอร์เพราะเหตุการณ์นี้เนี่ยได้เกิดก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงสิ้นพระชนที่แมเงเขน1สัปดาห์หลายโบสถ์จึงจัดเทศกาลนี้1สัปดาห์ก่อนอีสเตอร์เพื่อระลึกถึงการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูอย่างผู้ที่มีชัยชนะในปาล์มซันเดย์เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เกิดก่อนพระเยซูจะสิน้นพระชนที่กางเขน ในวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็ประทับอยู่ที่เรือนของลาซารัสมารีแล้วก็มาธาบในครั้งนั้นเราเห็นเหตุการณ์ที่มารีเอาน้ามันหอมมาฉลองที่ประบาทของพระเยซูแล้วก็เอาเส้นผมของเธอนั้นเช็ดที่ประบาทของพระเยซูกริบเพื่อเป็นการปรงพระศพของพระเยซูและเป็นสิ่งที่มารีเองก็อาจจะคิดไม่ถึงว่านั่นคือการปรงพระศพของพระเยซูที่จะมาถึงในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าจนผ่านวันสบาโตนั้นเข้าสู่วันอาทิตย์เพราะสบาโตคือวันเสาร เข้าสู่วันอาทิตย์พระเยซูก็เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในพระคัมภีร์ตอนนี้ในเวลานั้นเนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลปัสกาเราจะเห็นว่าขณะพระเยซูรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกลงทานปัสการ่วมกับสาวกนั่นจึงเป็นช่วงเทศกาลปัสกาที่มีชาวยิวจานวนมากเดินทางมาสู่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะเตรียมเข้าพิธีปัสกาการที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในช่วงใกล้เทศกาลปัสกาจึงเป็นเหมือนการที่ทําให้คนจํานวนมาก ชาวยวจากแว่นแคว้นต่างๆที่เดินทางมาได้เริ่มรู้จักพระเยซูคริสต์ในเหตุการณ์น,นั้นจึงเป็นจังหวะเวลาที่พอเหมาะที่เอื้อต่อการขยายข่าวประเสริฐในช่วงเวลาต่อมาคนยูจํานวนมากไม่ได้เห็นพระเยซูเสด็จเข้ามาก็ร้องสรรเสริญและต้อนรับพระเยซูคริสต์ผู้สึญเขาเชื่อว่าเป็นพระเมสยาสะท้อนถึงความคาดหวังของชาวยูต่อการมาของพระเมสยาเขาตื่นเต้นว่าจะมีพระเมสยามาเพื่อปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากการเป็นทาสแต่อีกมุมหนึ่งในทางกลับกัน การที่พระเยซูเข้าสู่กรุงเยเรูซาเล็มด้วยเสียงสรรเสริญได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับชาวยูในสภาแซนทาทรินซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพระเยซูอันนําไปสู่การจับพระเยซูในช่วงเวลาต่อมาแล้วก็ตรึงพระองค์ที่กางเขนในที่สุดในพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นได้สะท้อนถึงในยะความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อย่างน้อย3ามในยะด้วยกันเราจะดูด้วยกันในหัวข้อพามซันเดย์เป็นหัวข้อคําเทศนาในวันนี้ซึ่งจะพูดถึง3แง่มุมของพระเจ้าที่พระเจ้าเป็น ผ่านเหตุการณ์การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันนี้ประการที่1ที่พระเจ้าเป็นคือพระเจ้าแห่งสันติสุขพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขในข้อที่1ถึงข้อที่7พระเยซูได้ตรัสสั่งสาวกสองคนบอกให้เขาเข้าไปในหมู่บ้านตรงหน้านั้นและจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกกับลูกของมันจงแก้แล้วก็จุงมาให้กับเราถ้ามีใครพูดอะไรกับท่านก็กอบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์สิ่งนี้แล้วเขาก็จะปล่อยมาหลังจากนั้นพระเยซูก็ทรงประทับอยู่ที่บนหลังของลูกลา แล้วก็เสด็จดำเนินเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มด้วยปกติถ้าเราเห็นในพระคัมภีร์พระเยซูมักจะเลือกการเดินทางไปในมาไหนด้วยการเดินด้วยเท้าแต่สำหรับครั้งนี้แตกต่างไปพระเยซูเจาะจงให้สาวกไปเอาลูกลามาแล้วต้องการที่จะประทับบนหลังลานั้นเพื่อเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มน,นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าพระเยซูต้องการจะสื่อบางอย่างจึงเลือกวิธีการเดินทางที่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาด้วยการส่งลูกลาแทนลาในวัฒนธรรมของยิวของปาเลสไตน์ เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพด้วยปกติเวลากษัตริย์ทรงม้าจะใช้สำหรับการออกรบสงครามหรือกลับมาในการปกครองเสร็จสงครามก็จะทรงม้ากลับมาแต่ถ้ากษัตริย์ต้องการจะมาอย่างสันติหรือทูตต้องการจะมาอย่างสันติผู้เผยพระชนะต้องการจะมาอย่างสันติเขาจะเลือกการขี่ลาแทนการขี่มา้าลาก,กับม้าจะเป็นสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันม้าเป็นสัญลักษณ์ของสงครามลาเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ พระเยซูต้องการจะสื่อว่าพระองค์เป็นองค์ราชาแห่งสันติภาพไม่ใช่องค์ราชาที่กระหายสงครามและสิ่งนี้ได้สอดคล้องกับคําพยากรณ์ของเซคคริยผู้เผยพระชนะที่เทพยากรเหตุการณ์ที่พระเยซูจะเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยการทรงลุกลานี้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์ถึง500ปีสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นจริงในวันอาทิตย์ปามซันเด์นั้นในเซคคริยบที่9ขาข้อที่เเซคคริยบที่9าข้อที่9ที่ได้ยินสิโยนเอ๋ยจงร่าเริองอย่างยิ่งเถิดโอบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้องนี่แนกษัตริย์ของเธอสเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาเซคริยาระบุรายละเอียดไม่ใช่ลาทั่วไปไม่ใช่ลาธรรมดาแต่เป็นลูกลาและในพระธรรมอื่นๆในพระกิตติกุลสี่เล่มได้พูดถึงเหตุการณ์การเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มด้วยการทรงลูกลาของพระเยซูหมดทั้งสี่เล่มในพระมีสี่เล่มในพระกิตติกุณจะมีบางเล่มบันทึกเหตุการณ์บางเหตุการณ์บางเล่มไม่ได้บันทึกบางเหตุการณ์รายละเอียดบางเล่ม บันทึกบางเล่มไม่ได้บันทึกแต่สำหรับเหตุการณ์การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูนั้นบันทึกอยู่ในพระกิตติที่คุณทั้งสี่เล่มและในหนึ่งในนั้นได้รายให้รายละเอียดว่าพระเยซูทรงลูกหลายอีกต่างหากนั่นจึงเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากที่ทําให้คําพยากรณ์เหล่านี้สําเร็จและเป็นเจตนาที่พระเยซูต้องการสื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขเป็นพระเจ้าแห่งความอ่อนสุภาพและผู้ใดที่ได้พบพระองค์ได้รู้จักพระองค์ผู้นั้นย่อมมีสันติสุขอยู่ในชีวิตของเขาการเสดดด็จเเเเข้้้้้าาสสู่กรรรุงงงยยซลมมในนนคัีีไไํแ ไม่มีสิ่งแฟนซีหรูหราไม่มีขบวนรถม้านำหน้าไม่มีธงมาโบกสะบัดต,ต่างกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูในวันที่จะสิ้นยุคพระองค์ต้องการแสดงออกถึงการมาถึงเยรูซาเล็มด้วยความถ่อมพระทยัยด้วยความเรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งความเกลียงไก่พระเจ้าของเราจึงเป็นพระเจ้าแห่งความอ่อนสุภาพอ่อนโยนพระองค์จงเป็นพระเจ้าผู้เข้าใจใจิตใจ,ใจ,ใจที่บอบช้ำพระองค์เข้าใจไส้ตะเกียงที่ลิบปลีนั้นพระองค์จะไม่ดับไมอ้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์จะไม่หัก แต่พรรองจะเยียวยารักษาและจะฟื้นฟูคนที่มีสภาพจิตใจเหมือนกับไส้ตะเกียงที่ริบปลีหรือไม้ออที่จวนจะหักนั้นพรร่งทรงเข้าใจพระองเพราะโปรง่ปรงมีความสุภาพอ่อนโยนแต่ยังคงไว้ซึ่งความเกลียงไกล่ในมัทธิวบทที่11ข้อที่29มัทธิวบทที่11ข้อที่29บบอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก พระคัมภีร์ได้บอกว่าให้เราเองได้รู้จักพระเยซูคริสต์ได้เอาแอกของพระองค์แบกแล้วเรียนจากพระองค์เพ,พราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่อ่อนสุภาพและใจของพระองค์นั้นอ่อนน้อมแล้วเราทั้งหลายจะได้พบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดคือจิตใจของเราจะได้พักพระเยซูของเราจะเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ที่รู้จักพระเจ้าแห่งสันติสุขชีวิตของเขาจะมีสันติสุขเขาจะมีความอิ่มเอมอยู่ในจิตใจขณะเดียวกันเขารู้ว่าพระเจ้าที่อ่อนโยนนั้นมีฤทธิ์เกรียงไกรที่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ในทุกสิ่ง มีคนจํานวนมากที่นับถือพระที่เขาเองก็ยังหวาดกลัวมีคนจํานวนหนึ่งที่ต้องเส้นไหว้พระของเขาถ้ามิฉะนั้นเขาจะถูกพระของตนลงโทษมีบางความเชื่อยอมรับเลยว่าพระของเขามีฤทธิ์ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีพระลักษณะแห่งความรักบางความเชื่อมีการพูดพระลักษณะของพระของเขาเต็มไปหมดแต่ในนั้นไม่มีพระลักษณะแห่งความรักบรรจุอยู่เลยแต่สหรับคริสเตียนพระเจ้าพระเยาววางของเราเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์นุภาพไม่จํากัด แต่สิ่งสําคัญที่ทําพระองค์ยิ่งใหญ่คือลักษณะแห่งความรักของพระองค์ที่ดารงอยู่อย่างสมบูรณ์พระเจ้าเป็นความรักใครที่รู้จักความรักผู้นั้นก็รู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมีพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่น่าหวาดกลัวแต่เป็นพระเจ้าผู้ที่เราเชื่อไว้วางใจศรัทธาด้วยสันติสุขที่เรารู้ว่าพระเจ้าองค์นี้รักเราห่วงใยเราและดูแลชีวิตเราเสมอไม่ว่าวิกฤตการณ์ข้างหน้าในชีวิตเราจะเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใงดเรารู้ว่าเราจะมีสันติสุขในพระเจ้าได้เสมอเอเมนไหมครับ โทมัสวัตสันได้พูดบอกว่าการมีจิตวิญญาณแห่งสันติสุขจะทําให้คุณมีสันติสุขเดินร่วมทางไปกับคุณการที่เรามีจิตวิญญาณแห่งสันติสุขมันจะทําให้เรามีสันติสุขเดินร่วมทางไปกับชีวิตของเราแม้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงแต่เรามีจิตวิญญาณแห่งสันติสุขสันติสุขจะอยู่กับเราตรงกันข้ามคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความเครียดแค้นจะมีความเครียดแค้นเดินร่วมทางคนที่มีจิตวิญญาณแห่งความพ่ายแพ้หดหู่จะมีความพ่ายแพ้และความหดหู่เดินร่วมทาง แต่สลับคริสเตียนผู้มีจิตปัญญ,ญาในสันติสุขในพระเยซูเราจะมีสันติสุขเดินร่วมทางกับเราแม้ข้างหน้าเป็นหวังเขาเงามัจจุราชแต่สันติสุขจะไม่เคยพลากไปจากชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเยซูพูดในยอห์นบทที่14ข้อ27ยอห์น14ข้อ27บเบอกเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่พวกท่านสันติสุขที่เราให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เรานั้นเป็นทุกข์และอย่ากลัวเลย พราะพระเจ้าได้ประทานสันติสุขที่เที่ยงแท้ให้กับเราทั้งหลายพระเยซูต้องการทรงลูกหลานเพื่อจะสื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขและผู้ที่เชื่อในพระองค์เขามีจิตปิญญาในสันติสุขและทําให้เขาดําเนินชีวิตโดยมีสันติสุขร่วมทางไปกับเขาสันติสุขแท้จริงไม่ใช่การอยู่โดยปราศจากภัยอันตรายแต่เป็นสันติสุขที่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้ามันไม่ใช่การอยู่โดยปราศจากอันตรายแต่เป็นการอยู่โดยเต็มล้นด้วยการทรงสถิตข,ของพระเจ้าในชีวิตเมื่อกษัตริ์ ในสมัยก่อนเข้มแข็งเมื่อไหร่ประชาชนก็ไม่ถูกลุกรานจากประเทศรอบข้างประชาชนก็จะอยู่อย่างสงบสุขแต่พระเยซูนั้นเมื่อโปรองเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งพระองค์ก็ทําให้ประชากรของโรรองที่เชื่อศรัทธาในพระองค์นั้นได้มีจิตวิญญาณที่เต็มไปได้วยสันติสุขเช่นเดียวกันแม้กษัตริย์หรือผู้ปกครองนายกประธานนิติบัญญัติในฝ่ายโลกจะให้ความสงบสุขในฝ่ายกายภาพกับประชาชนแต่ยิ่งกว่านั้นพระเยซูปเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สันติสุข ในฝ่ายจิตปัญญาณได้การพักสงบของผู้เชื่อจึงไม่ใช่แค่เรื่องทางกายไม่ใช่เรื่องทางใจแต่เป็นเรื่องของจิตปัญญาที่เขาได้พักสงบอยู่ในพระเจ้าผู้ให้ความสงบสุขแก่จิตปัญญาของเขาสันติสุขของพระเยซูจึงไม่ใช่อยู่โดยการปราศจากปัญหาไม่ใช่การอยู่โดยปราศจากความยุ่งเหยิงแต่เป็นความมั่นใจว่าพระเยซูอยู่กับเราเสมอตลอดทุกที่ทุกเวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้รับสันติสุขจากพระเยซูคริสต เมื่อพปรองจะเดินไปสู่กางเขนพรรองทรงลูกลาสื่อถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและมีสันติสุขไม่ว่าทางข้างหน้าของท่านอาจจะมีกางเขนอาจจะมีการข่มเพ่งมีความยากลําบากหรือมีสิ่งบวงหน้าที่ท่านพยากรได้ว่าอีกอาทิตย์ข้างหน้ามันจะมีบางอย่างที่วุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดกับชีวิตแน่ๆเหมือนที่พระเยซูพยากรได้ว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าพรรองจะถูกตรึงกังเขนแต่พปรองยังอ่อนสุขภาพและโปรองดำเนินไปด้วยความสงบนิ่งในจิตใจขอให้เรามีใจที่สงบนิ่งและมีสันติสุขเพราะพระเจ้าของเราเป็นนราห่งสสััุอมไคบ บอกคนข้างๆเป็นสุขเป็นสุขเถอะเอเมนไหมครับเรามีความสุขในชีวิตเพราะพระเยซูอยู่กับเราเอเมนไหมครับนะเป็นสันติสุขเป็นสันติสุขเถอะนะครับคนไทยเราใช้คํานี้ไปในแง่มุมอีกแบบเนาะแต่เราใช้ชีวิตคริสเตียเรามีความสุขเสมอนี่คือแง่มุมที่หนึ่งที่พระเยซูต้องการจะสื่อผ่านในการนี้เพื่อจะทําให้เราทุกคนไม่วิตกกังวลปัญหาเราอาจจะมีภัยอันตรายเราอาจจะมีแต่เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเรามีความสุขในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ และแง่มุมที่สองที่พระเยซุต้องการสื่อก็คือเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะพระองค์ไม่เพียงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะในข้อ 8- ถึงข้อ11ฝูงชนจํานวนมากเอาเสื้อผ้าของตนมาปูตลอดหนทางบางก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝูงชนที่เดินไปข้างหน้าพระองค์กับพวกที่ตามข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮสันนาแก่บุตรดาวิดขอให้ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระบุ้าเป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮสนาในที่สูงสุดเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มประชาชนทั่วไปก็แตกตื่น กาเห็นว่าประชาชนจำนวนมากเอากิ่งไม้มาวางบนเส้นทางของพระเยซูบ้างก็เอาเสื้อมาปูตามทางให้ลาที่พระเยซูทรงนั้นเหยียบเสื้อผ้าของเขาบ้างก็ไปตัดกิ่งไม้มาวางตามหนทางถือกิ่งไม้โบกไปโบกมาเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีเพื่อที่จะได้ฉลองกับพระเยซูผู้เสด็จมาในพระธรรมยอห์นได้ให้รายละเอียดว่ากิ่งไม้ที่เขาตัดมาวางนั้นคือกิ่งของต้นปาล์มนะหรือต้นอินทผลัมนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว,ว่าใบาป่าใบาตาลในพระคัมภีร์บางเวอร์ชัน นะพระธรรมยอนได้ให้รายละเอียดว,ว่าเขาเอาใบปลาล์มมาปูตามถนนและใบปลาล์มในประเพณีของยิวจะเป็นใบไม้หนึ่งใน4ชนิดที่เขาใช้ในเทศกาลสุขคตนะครับเป็นเทศกาลของคนยิวก็จะใช้ใบปลาล์มเป็นหนึ่งในใบไม้4ชนิดใบปลาล์มนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติสุขใบปลาล์มเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะตามวัฒนธรรมของกรีกและโรมันเวลาเขาฉลองชัยชนะเขาจะประดับชิ้นส่วนของใบปาล์มเนี่ย ว้อยู่บนเครื่องแต่งกายของเขาบ้างก็จะามาติดที่เครื่องแต่งกายเพราะเขาเป็นผู้ชนะก็จะได้ติดใบาปาล์มไว้อยู่ที่นั่นสําหรับอียิปต์โบราณจะใช้ใบาปาล์มสําหรับพิธีศพเพราะเขาเชื่อว่าผู้ที่ตายนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตหลังความตายที่เขาจะได้รับจึงใช้ใบาปาล์มไปเสรีลักษณ์ถึงชายชนะเหนือความตายในชีวิตหลังความตายเบื้องหน้าในสําหรับคริสเตียนจะมีกลุ่มในช่วงสมัยต่อมาจะมีกลุ่มผู้เชื่อจํานวนมากที่ถูก ฆ่าตายเพราะความเชื่อแต่เขายืนหยัดในความเชื่อจนถึงวาระสุดท้ายแม้ถูกจะสังหารชีวิตก็ตามและคริสเตียนเนี่ยก็จะใช้ใบปาล์มเป็นสัญลักษณ์สําหรับระลึกถึงผู้เชื่อที่ตายเพราะความเชื่อเพื่อจะบอกเขาว่าแม้ความตายฝ่ายกายนั้นไม่อาจมีชัยเหนือความเชื่อของเขาและเขาจะมีชัยชนะในฝ่ายวิญญาณเหนือความตายในวันข้างหนา้าใบปาล์มจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะความสําเร็จสิ่งที่ ศัตรูไม่สามารถจะมาทำลายให้ลมได้ไม่สามารถหยุดยั้งได้และในวันสิ้นยุคในพระธรรมวิบรณ์ก็ได้พูดถึงใบตาหรือใบปาล์มเช่นเดียวกันในวิโบโณ์บทที่7ข้อที่9วิโบโอนบทที่7ข้อ9บอกว่าหลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่มหาชนที่ไม่มีใครนับได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักของพระเมสโปดกพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาว และถือใบาตาลอยู่ในมือใบาตาลนั่นคือใบาปาล์มนี่แหละนั่นแสดงเห็นว่าวันที่พระเยซูคริคสต์เด็ก,กลับมาวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นข้อเปรียบเทียบหรือเป็นเป็นแบบสิ่งที่จะถือจริงๆนะจะถือใบป,ปาล์มจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าในวันนั้นเนี่ยผู้ที่มาผู้เชื่อทั้งหมดทุกชาติทุกภาษาจะมายืนต่อหน้าพระเยซูคริสต์ร่วมเฉลิมฉลอง,ลองชัยชนะด้วยการกับองค์พระเยซูใบาปาล์มจิงเป็นสัญล์แห่งชัยชนะ และประชาชนจนํานวนมากจะได้นาใบปลาลมาต้อนรับพระเยซูคริสต์เพื่อจะบอกว่าโะรงคือพระเมสสิยาผู้ที่จะประทานชัยชนะเหนืออิสราเอลจากการกดขี่จากการเป็นทาสและจะนําการปลดปล่อยฉเฉลยให้หลุดพ้นจากเรือนจําพวกเขาตะโกนร้องกันว่าโฮสันนาเด่องค์ผู้สูงสุดโฮสันนาเดาองค์ผู้สูงสุดบุตรของดาวิดคําว่าโฮสันนานั้นมีรากศัพท์มาจากคําว่าการช่วยกู้เซฟคือการช่วยกู้การช่วยเหลือให้รอดพ้นจากภัยอันตราย ในเวลาต่อมาคำว่าโฮสนาก็ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนความหมายไปเป็นคำสรรเสริญแทนคนยิวจึงใช้คำว่าโฮสนาเป็นเหมือนการสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่ในรากศัพท์ของคำว่าโฮสนานั้นมาจากคำว่าช่วยเหลือหรือการช่วยกู้ด้วยโฮสนาจึงใช้ในการสรรเสริญพระเจ้าเวลาเราพูดโฮสนาหมายถึงพระเจ้ายิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าแห่งการช่วยกู้ในชีวิตของเราเมื่อเราเจอปัญหาเราพูดว่าโฮสนาเพราะพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาเหล่านั้นคนเหล่านั้นจึงสรรเสริญ เพราะเขาตระหนักถึงชัยชนะที่จะได้รับร่รวมกันกับพระเยซูคริสต์และรปรงได้สัญญาบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์จะได้มีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์แม้ท่านอาจจะไม่ใช่คนที่ขับรถเก่งแต่ถ้าท่านนั่งอยู่ในรถคนที่ขับเก่งหรือเป็นแชมเปี้ยนท่านก็จะเข้าเส้นชัยที่หนึ่งด้วยเช่นเดียวกันแม้ในชีวิตประจําวันเราเราอาจจะไม่ใช่คนที่เกง่งมีความสามารถบางครั้งเราอาจจะเพี้ยงพลัมแต่ถ้าเรานั่งอยู่ในโลหิตพระเยซูคริสต์นั่งอยู่ในการไถ่บาปของพระเยซูเราก็จะได้รับร่วมกับชัยชนะร่วมกกันกันบพระเยยสตด้ว ผู้ที่เชื่อในพระเยซูจึงมีชัยชนะด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เองไหมครับในวิวรบบทที่3ข้อที่21วิวรบบที่3ข้อ21บอกว่าคนที่ชนะเราจะให้เขานั่งอยู่บนพระที่นั่งของเราเหมือนอย่างที่เรามีชัยชนะแล้วและได้นั่งร่วมกับพระบิดาเราบนพระที่นั่งของเขาถ้าอาจารย์ยอนได้บอกว่าใครล่ะที่ชนะโลกก็คือคนเหล่านั้นที่เชื่อพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองเราทุกคนจะเป็นผู้เชื่อที่มีชัยชนะร่วมกันกับพระเยซูและมันทําให้เราใช้ชีวิตจากนี้ไปด้วยความเชื่อมั่น ในชัยชนะที่พระเยซูป,ประทานให้กับชีวิตของเราเมืองคาเทศในสัปดาห์ที่แล้วเราดําเนินชีวิตด้วยชัยชนะและต้องมีสันติสุขและแผนการของพระเจ้านั้นได้ประทานชัยชนะที่เป็นแผนการนิรันดร์ไม่ใช่เพียงแค่วันหนึ่งวันใดแม้วันหนึ่งผู้คนอาจตัดสินว่าพระเยซูพ่ายแพ้เมื่อพระองค์ถูกตรึงที่กังเขนแต่3วันให้หลังจากนั้นผู้นคนเปลี่ยนความคิดไปจากเดิมเราจรึงเชื่อในพระเจ้าอย่างชัยชนะแล้วเราจรึงดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความเชื่อในชัยชนะที่พระเยซูได้ประทานให้กับชีวิตของเราเรามั่นใจว่า <im us. S 2> ไม่ว่าเราจะทําสิ่่่งงงหนนึสิิใใดชีวต แม้จะมีความพ่ายแพ้มันก็จะคงอยู่เป็นแต่เพียงชั่วคราวการอ้อยอิงอ,อาจจะมีแต่มันจะอยู่แค่สักช่วงค่าคืนหนึ่งแต่ความชื่นบาในในชัยชนะของพระเจ้าจะมาถึงเราในยามเช้าเราสามารถมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตได้ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรวันนี้เราเหมือนถูกตรึงวันนี้เราโดหดพูวันนี้เราดูเศร้าสอยแต่3วันให้หลังจากนั้นเราจะเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยกันกับพระองค์ขอให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าอย่างใจชนะเช่นนี้และสิ่งที่3คือพระเจ้าที่คู่ควรต่อการนมัสการ เหตุการณ์การเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูครั้งนี้ได้สื่อถึง3ามนัยยะด้วยกัน 1. คือพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างสันติสุขผู้ชื่อเชื่อในพระองค์ก็จะได้รับสันติสุขจากพระองค์ผู้ที่มีจิตปัญญาในความสุขจะดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขไม่ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรและ2คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าอย่างชัยชนะผู้ที่ตามพระองค์ก็จะมีชัยชนะร่วมกันกับพระองค์ไม่ว่ากองสเสบียงกองดูแลซ่อมบำรุงแค่เพียงแม่ทัพคุณชนะศัตรูได้คุณก็ชนะร่วมกับแม่ทัพแม่คุณไม่ต้องออกกรบเลย็าตาม และในยาที่สามก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่คู่ควรต่อการนมัสการพระเยซูสมควรที่จะได้รับการนมัสการผ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าการนมัสการคือเหตุการณ์ที่ชนโหร้องให้กับพระเยซูนั้นหรือไม่ใช่เพียงเท่านั้นการนมัสการได้แสดงออกอย่างน้อย3ประการในพระภีรตอนนี้1คือแสดงออกด้วยการเชื่อฟังประการที่1นมัสการด้วยการเชื่อฟังเราเห็นว่าสาวกได้นมัสการพระเยซูไปคนแรกเลยสาวกสองคนนั้นได้เริ่มต้นไปกลุ่มแรกที่นมัสการพระเยซูผ่านเหตุการณ์ในพระัภี์บทนี้ เขานมั <N am ask ar> สการพระเยซูยังไงล่ะครับพระเยซูสั่งเขาว่าจงไปเอาลูกลาตรงนั้นมาในเมืองนั้นเป็นเราเนี่ยให้เราไปเอาลูกลาของใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเจ้าของอยู่ดีๆมันปลูกอยู่ให้ไปหยิบมาเลยเนี่ยเป็นเราเราก็มองว่านี่มัน,มนขโมยหรือเปล่าแต่สาวกนั้นเขาเชื่อว่าพระเจ้าของเขาที่เขารู้จักมาตลอดทางไม่ใช่พระเจ้าที่เอารัดเอาเปรียบใครเขารู้จักพระเจ้าของเขาเขารู้จักพระเยซูแล้วเขารู้ว่าสิ่งที่งปรงตรัสนนั้นมีเหตุผลเขาจึงเชื่อฟังพระองค์และไปเอาลานั้นตามพระดำรัสของพระองค์ พระเยซูก็บอกเขาถ้าเจ้าของถามก็ให้ตอบเข้าไปแบบนี้เขาจะให้มาทันทีเลยเขาเชื่อฟังพระเจ้าและนั่นแหละคือตัวบทคนแรกที่เริ่มต้นในการนมัสการพระเจ้าในพระคัมภีร์ช่วงตอนนี้การนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่ว่าคุณร้องเพลงยังไงคุณโห่ร้องร่วมกับฟงชนหรือเปล่าแต่มันคือการที่คุณได้เชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าสั่งในชีวิตของคุณหรือเปล่าเหมือนที่โซเมลได้พูดกับซาอุนบอกพระเจ้าประสงค์เคลื่อนสรัทาบูชามากยิ่งกว่าการเชื่อฟังหรือดูเถิดโปร่งประสงค์การเชื่อฟังมากยิ่งกว่าประสงค ไมขมันของบรรดาเครื่องสัตวบูชาเสียอีกพระเจ้าจึงต้องการการนมัสการที่เป็นเบื้องต้นอันดับหนึ่งจากท่านคือการเชื่อฟังก่อนที่เราจะมาก็สัจพระองค์ต้องการการนมัสการจากเราก่อนนั้นนั้นคือการดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์ที่ให้เกียรติพระองค์และพระองค์ต้องการสิ่งนี้จากชีวิตของเราซึ่งสาวกเหล่านี้ได้นมัสการพระเจ้าด้วยการที่เขาดาเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่ได้ตั้งคําถามว่าทำไมต้องเชื่อฟังพระเจ้ามันไม่มีอิสรภาพเราสามารถทําอะไรตามใจเราได้ไหมเรามาเป็นตียน จริงครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีฟรีวิวทุกคนมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เป็นการตัดสินของตัวเองแต่คเสเซียนที่อยากนมัสการพระเจ้าเขาจะยอมนำฟรีวิวหรือการตัดสินใจในอิสรภาพของตัวเขาไปจำนวนโดยยินยอมมอบถวายการตัดสินของเขาให้กับพระเจ้านี่แหละคือการนมัสการที่พระเจ้าสแสวงหาจากชีตของเราเราอาจจะอยากไปเรียนสกูของการนมัสการสกูนี้สกูนั้นสกูนู้นหลยสกูก็มีแง่มุมที่ดีมากๆและพยายามพาไปสู่จุดเดียวกัน และหัวใจของทุกสกูหรือโรงเรียนในการนมัสการก็คือทําให้คนกลับมาสู่การดำมีชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้านี่แหละคือหัวใจของการนมัสการไม่ว่าคุณจะร้องเพลงรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องจะร้องเพลงเร็วหรือเพลงช้าเพลงภาษาไหนก็ตามการนมัสการที่พระเจ้าแสวงหาจากคุณเบื้องต้นอันดับหนึ่งคือการเชื่อฟังพระเจ้าเองไหมครับและสิ่งที่สองที่พระเจ้าคู่ควรต่อการนมัสการคือการมอบถวายนมัสการด้วยการมอบถวายนี่คือสิ่งที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ตอนนี้คือ เจ้าของลาได้ทราบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลาตัวนี้เขาก็มอบถวายลาของเขามาให้พระเยซูคริสต์ได้ประทับทันทีเขายอมมอบถวายสิ่งที่เขามีไม่ได้หวงไม่ได้เก็บมันเอาไว้แต่เขายินดีจะถวายสิ่งเหล่านี้ให้ถ้าพระเจ้าต้องประสงค์ในสิ่งเหล่านี้พระเยซูไม่ได้บังคับเขาเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ได้พระองค์เพียงแค่แจ้งความปรารถนาของพระองค์ต่อเจ้าของและเจ้าของไปพูดตัดสินใจจะมอบลาของเขานั้น ให้กับพระเยซูคริสต์ได้ใช้ในพระราชกิจของพระองค์นี่คือการนมัสการอีกแง่มุมหนึ่งคือการมอบถวายมันคือการมอบถวายที่ไม่ใช่แค่ทรัพย์สิ่งของแต่คือการมอบถวายความไว้วางใจการมอบถวายสิ่งที่เรามีชีวิตของเราเพื่อจะทําให้พระเจ้าได้ใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างเกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้าหลายท่านอาจจะนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์แต่มากไปกว่านั้นการนมัสการพระเจ้าคือการถวายเวลาความสามารถชีวิต และแผนการของเราเพื่อให้พระเจ้าได้รับระเกียรติเองไ,ไหมครับและนี่แหละคือการนมัสก,การพระเจ้ามันไม่ได้ถูกจํากัดแค่ชั่วโมงของการร้องเพลงแต่มันคือการนมนชีวิตที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเรายินดีจะมอบถวายสิ่งที่เรามีเพื่อให้พระเจ้าได้รับระเกียรติเราไม่ได้ตั้งคาถามว่าคนอื่นเขาให้อะไรบ้างเราถึงจะให้ตามๆเขาทําไมไม่มีใครทําทาไมไม่มีใครให้เราขอไม่ให้ได้ไหมเราจะได้เหมือนกับคนอื่นไม่งั้นเราเสียเปรียบนั่นไม่ใช่ความคิดของคนที่นมัสก,การพระเจ้าคนที่นมัสก,การพระเจ้าเขาไม่ได้มองว่าคนอื่นเป็นยังไง แต่เขามอกว่าพระเจ้าต้องการสิ่งใดและสิ่งใดเป็นพระพรกับราชกิจของพระเจ้าเขายินดีจะมอบถวายสิ่งที่เขามีให้กับพระเจ้าเหมือนกับโยชัวที่พูดว่าแต่สวนข้าไปแลครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้าเราไม่รู้สึกว่าการที่เรามอบถวายพระเจ้าเป็นการที่เรากลายเป็นคนยากลำบากหรือเผชิญความรู้สึกน่าสงสารแต่เรามอบถวายพระเจ้าด้วยความเต็มใจเพราะนี่คือเครื่องบูชาที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราอย่าไปเข้าใจว่าการนมัสการคือชั่วโมงแห่งการร้องเพลงแต่เป็นการดําเนินชีวิตที่เราเองเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตประจําวันของเรา ตั้งพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราและการมอบถวายสิ่งที่เรามีเพื่อให้พระเจ้าได้ใช้และทวีคูณให้เกิดผลมากที่สุดและสิ่งที่สาที่เป็นการนมัสการพระเจ้าคือการนมัสการด้วยการยกย่องให้เกียรติพระเจ้าในปัมพีตอนนี้พูดถึงการนมัสการถึงสามมุมด้วยกันทั้งการเชื่อฟังมอบถวายและการยกย่องให้เกียรติพระเจ้าสาวกก็ยกย่องให้เกียรติพระเจ้าเขารู้ว่าลูกลาตัวนี้เป็นลาใหม่ที่ยังไม่มีใครขี่มาก่อนไม่มีอานอยู่บนหลัง พระเยซูไม่สมควรที่จะไปใช้ลาของคนอื่นที่มีใครขี่แล้วพระองค์ใช้ลาตัวใหม่เลยเขาก็เอาลูกลามาให้พระเยซูแต่เมื่อไม่มีอ่านเขาก็ถอดเสื้อของเขาเองออกแล้วก็เอาเสื้อนั้นคลุมไว้บนหลังของลาเพื่อให้พระเยซูประทับบนเสื้อของเขาและจะไม่ต้องสกรปรกกับเนื้อตัวของลาตัวนั้นอีกเลยเขาให้เกียรติพระเยซูคริสต์เขาต้องการอยากจะให้พระเยซูได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆนั่นคือการยกย่องและให้เกียรติพระเยซูและเมื่อพระองค์เสด็จประทับบนหลังลา ประชาชนก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเยซูซึ่งบทเพลงที่ประชาชนร้องนั้นมาจากพระธรรมสดุดีในสดุดี1 1 8บข้อ25ถึง26บกอกว่าข้าแต่พระเยโฮวาข้าแต่พระยาเวขอทรงช่วยคาบลงให้รอดเถิดข้าแต่พระยาเวขอประทานความสำเร็จแก่้าบลงทั้งหลายเถิดขอท่านผู้เข้าหม่ในพระนามของพระยาเวจงได้รับพระพรเราอวยพรพวกท่านจากพระนิเวศของพระยาเว เขาล้อมบทเพลงในพระธรรมสดุดีนี้เป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระเยซูเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มเราเห็นว่าเขาได้มีความเชื่อพระเยซูจะเป็นผู้ที่พระเยเวส่งมาเพื่อประทานความสําเร็จและการปล่อยแก่พวกของเขาประชาชนจนํานวนมากก็ถอดเสื้อของเขาปูตามหนทางเพื่อจะให้ลาของพระเยซูเหยียบไปโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเอาเสื้อผ้าของตัวเองให้ลาเหยียบเพื่อที่ลานั้นจะไม่ต้องเลอะพื้นถนน เายกเกียรติให้กับพระเยซูผู้ประทับบนหลังลาแม้กระทั่งลาที่พระเยซูขี่ก็ยังให้เกียรติลาตัวนั้นและไม่ต้องการที่จะให้เท้าของลาตัวนั้นเปื้อนฝุ่นในพื้นดินเลยนี่คือการให้เกียรติพระเจ้าอย่างสูงส่งมากๆเขาโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดีเขาเอาใบไม้ของเขามาโบกเิวสวยตามธรรมเนียมของคนยิวนะครับเขาจะเอาเสื้อของตัวนี่นถอดออกมาแล้วปูให้คนที่เขาให้เกียรติเดินเหยียบเราเห็นในปาเลสไตน์จะมีประเพณีนี้คือ ให้ปูเส้นทางให้กับบุคคลที่สมควรได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับเมื่อครั้งที่อิสราเอลยกเยฮูขึ้นเป็นกษัตริย์อิสราเอลก็มีการถอดเสื้อของคนรอบข้างเนี่ยเอามาปูให้เยฮูเดินขึ้นบัลลังเพื่อไปนั่งในบัลลังกษัตริย์ในสองพงกษัตริย์บทที่ 9: ข้อที่13สองพงกษัตริย์บทที่9ข้อ13แล้วพวกเขาแต่ละคนก็รีบเอาเสื้อผ้าของตนปูรองท่านที่ขั้นบันไดแล้วเป่าเขาสัตว์เป่าร้องว่าเยฮูเป็นกษัตริย์ นี่คือลักษณะแบบเดียวกันของการให้เกยียรติล้วประชาชน,นจนํานวนมากก็ให้เกยีเกรยรติพระเยซูคริสต์ถามว่าพอถอดเสื้อมาปูให้ลาเดินเสร็จแล้วเขาเดินกลับบ้านยังไงครับก็ต้องเอาเสื้อเท่านั้นกลับมาคลุมอีกทีนึงเขายอมมาสิ่งที่มันแบบว่าดูเหมือนสกรปรกมาคลุมกายของเขาเพราะว่าพระเจ้าก็จะได้รับพระเกียรติผ่านสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องสกรปรกแป๋เปื่อนกับถนนหนทางเราเห็นว่าคนเหล่านี้น้ำมสการพระเจ้าแบบนี้คือเขาให้เกียรติพระเจ้าริสเตียจนจํานวนหนึ่งดำเนินชีวิตเหมือนกับเรียกพระเจ้าเป็นย เป็นยางอะไรมีปัญหาเมื่อไหร่ก็เรียกใช้พระเจ้าหรือมองพระเจ้าเป็นยางวิเศษแต่เมื่อเราดําเนินชีวิตเราก็ใช้ชีวิตตามใจของเราเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ตอบความปรารถนาของตัวเราเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่เติมเต็มความใฝ่ฝันของตัวเราแต่เราไม่ได้ดาเนินชีวิตโดยให้พระเจ้าได้รับเกียรติอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเ้าปฏิบัติกับพระเจ้าเหมือนเป็นคนรับใช้ของเราพระเจ้าเราขอสิ่งนี้เราขอสิ่งนั้นหรือพระเจ้าเรื่องนี้ขอพระองค์อย่ามาเกี่ยวได้ไหมเราขอดาเนินชีวิตของเราขอพระองค์ปลีกไปหน่อยเรื่อออองงงงะะะไรรรรรเเเเเเาาาายยกกให้้พพี่วจชิญข แต่เรื่องนี้เราขอดําเนินชีวิตตามใจของเราได้ไหมนั่นไม่ใช่การให้เกียรติพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าควรเป็นพระองค์ไม่ควรอยู่ในสถานะที่ต่ากว่าเท่ากันพระองค์สมควรสถานะเดียวคือสูงกว่าเราสถานะที่จะได้รับเกียรติจากเรามันคือการดําเนินชีวิตของเราที่อยากจะให้เกียรติพระเจ้าผ่านการดําเนินชีวิตทุกๆวันมีคําพูดที่อยากจะให้เกียรติพระเจ้ามีการใช้ชีวิตที่อยากจะให้เกียรติพระเจ้าอยากจะยกชูพระเจ้าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นที่จะถอดเสื้อผ้าของเรามาให้พระเยซูเดิมแต่ทุกวันในการดำเนินชีวิตของเรา เราสามารถถอดบางสิ่งบางอย่างของตัวเรามาให้พระเยซูอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นได้เราสามารถจะถอดความหยิ่งของตัวเราและมาให้พระเยซูประทับเดินเหนือความหยิ่งของเราเราสามารถจะถอดสิ่งที่เป็นความสะดวกสบายของตัวเราสิ่งอำนวยความสะดวกของเราลงและให้พระเยซูเหยียบบนสิ่งเหล่านั้นได้เราสามารถจะถอดสิ่งที่เป็นเกียรติศักดิ์ศรีความมั่งคั่งสิ่งที่เราใช้การโอ้อวดกับคนอื่นๆนั้นปูเป็นพื้นและให้พระเยซูได้ดําเนินเหนือสิ่งเหล่านั้นนี่คือประสบการณ์ที่เราให้เกียรติพระเยซูเหมือนกับฝูงชน ในวันนั้นที่เขาถอดเสื้อมาให้ลาของพระเยซูดําเนินไปบางคนบอกว่าถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะทําอย่างนั้นท่านสามารถทําอย่างนั้นได้ในวันนี้ครับเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่พระเยซูกําลังดําเนินพระราชกิจของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเราสามารถที่จะให้เกียรติพระเจ้าในความคิด,ใน,คคดในการดำเนินชีวิตและเมื่อท่านให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้เกียรติเราเอเมนไหมครับเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราพระองค์จะอวยพรคนที่ให้เกียรติพระองค์บ้านไหนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็สถิตอยู่ในบ้านนั้นนนใครัวเือ และอวยพรครัวนั้นให้มีความเจริญเราเห็นตัวอย่างในัมพีใช่ไหมครับที่คนของพระเจ้าได้เอาหีพันธสัญญาเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเพราะไม่มีใครต้องการรับหีพันธสัญญาทุกคนกลัวไปหมดสุดท้ายพระเจ้าก็อวยพรครัวเรือนของเขาให้เจริญรุ่งเรืองจนกษัตริย์ดาวิสุดท้ายต้องไปเอาหีพันธสัญญาพระเจ้ากลับมาเขาเลือดรัความเก็บขยะของเขาและเริ่มต้นเชิญพระเจ้าเข้ามาอยู่ในนิเวศของปลงในเมืองเยรูซาเลม็มอีกครั้งเมื่อไรก็ตามที่เราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เกียรติเรา และพระองค์ก็อวยพรเราคําถามสำหรับชีวิตหลายคนว่าทำไมชีวิตเราไม่เห็นพ,พระพรเต็มที่ทําไมไม่เห็นความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่พระสัญญาพระเจ้าบอกคําตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ว่าเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระสัญญาพระเจ้าเหล่านั้นก็จะเทมาสู่ชีวิตของเราดาเนินชีวิตกับพบระเจ้าแบบนี้สิครับให้เกียรติพระเจ้าในก่อนชีวิตสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตประจําวันของเราเหมือนที่คนเหล่านั้นเขาได้ทําและเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าก็จะให้เกียรติเราอย่าเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เรามีนั้นนมมาาาาจกตััวขอองงงเเเรรบค้ี่ยผ หรือคิสเตียนจำนวนหนึ่งก็อาจจะเป็นเหมือนกับลาตัวเนี้ยเวลาเราเดินในสายตาของลาเนี่ยลามันก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันคงแปลกใจทำไมวันนี้ทุกคนโหร้องให้กับมันเอ๊ะทำไมทุกคนโหร้องให้กับฉันโอท้าทางฉันจะเป็นลาที่ดีมากนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของการเดินเข้าไปในเมืองทุกคนชื่นชมฉันทุกคนโหร้องโเอาเสื้อผ้ามาถอดได้ฉันเหยียบด้วย แล้วโหลร้องโฮ่ซนนาลาตัวนี้มันมองเพียงแค่ว่ามันได้รับเกียรติจากผู้คนและมันอาจจะคิดว่าเป็นเพราะตัวเองที่สําคัญปิดจนคิดว่าประชาชนสรรเสริญตัวเองถ้าเมื่อไรก็ตามที่ลาตัวนี้คิดอย่างนั้นมันก็อาจจะเชิดตัวขึ้นจนพระเยซูก็เลิกประทับบนหลังโหลาตัวนี้เพราะว่าประทับอยู่ไม่ได้บางครั้งเราลืมไปว่าความสําเร็จหรือคํายกย่องที่เราได้รับจากผู้คนนั้นเขาไม่ได้สร,รรเสริญเพราะว่าเราเก่งหรือเราดีด แต่เขาสรรเสริญเพราะมีผู้หนึ่งที่ประทับอยู่ในชีวิตของเราความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเรามันไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งหรือเราดีแต่ถ้าเรามองด้วยสายตาระดับของเราเราจะคิดว่าเออเขาสรรเสริญเราลาตัวนั้นไม่เห็นเพราะตามันไม่ได้แงนมามองข้างหลังว่าหลังของมันมีพระเยซูป,ประทับอยู่เมื่อใดก็ตามที่ท่านประสบความส,ส,สําเร็จอย่าให้เราเชิดตัวขึ้นและแย่งเกียรตินั้นจากพระเจา้าเพราะถึงวันนั้นเมื่อพระเยซูไม่ประทับผู้คนก็จะไม่มาสรรเสริญลาตัวนั้นอีกเลยเหตุที่เราประสบความสาเร็จในชีวิต เหตุที่พระเจ้ายกชูชีวิตเราขึ้นมีคนมาเป็นขั้นให้เราเดินไปเรื่อยๆข้างหน้ามีคนมาดูแลเส้นทางชีวิตของเราพเราให้พระเยซูมาประทับอยู่บนชีวิตของเราบรรดาตัวนี้เมื่อใดก็ตามที่ท่านยอมเป็นลาตัวนี้ให้พระเยซูประทับให้พรรองได้รับระเกียรติให้พรรองเคลื่อนไปสู่พันธกิจของพรรองใช้ชีวิตของท่านในบรรดาลามากมายพรร่งเลือกลาตัวนี้ลาที่ไม่เคยมีใครขี่เลยอาจจะเป็นลาพยศก็ได้พรรองเลือกลาตัวนี้มันเป็นสิทธิพิเศษเหลือเกินที่บรรดาคนมากมายพระเจ้าเลือกเรา มาเป็นภานะของพระองค์เพื่อจะทําให้เป้าหมายของพระองค์ประสบความสําเร็จมันเป็นเกียรติได้ไหมครับแต่อย่าแย่งเกียรตินีจจากพระเยซูคริสต์ใช้สิ่งที่ท่านมีสิ่งที่คนชื่นชมตัวของเราสิ่งที่คนสรรเสริญนั้นโดยมองทะลุมันไม่ใช่สรรเสริญเราแต่สรรเสริญพระเยซูผู้ประทับอยู่ในชีวิตของเราจงถวายเกียรติพระเจ้าให้เสร็จสมกับการทรงเรียกที่พระเจ้าเลือกชีวิตของเรามาท่ามกลางผู้คนมากมายแล้วเมื่อเราดำเนินชีวิตเช่นนี้พระเจ้าก็จะยกชูชีวิตของเราเส้นทางของเราจะมีคนปูทางให้เอเมนไหมครับ พระเจ้าจะสับสนุนเส้นทางของเราแม้ว่ามันจะมีความกรุกขระมันจะมีอุปสรรคปัญหาแต่พระเจ้าผู้ประทับอยู่ในชีวิตของเราจะไม่ละทิ้งเราไปเลยเองไหม,ไม,ไมครับแต่อย่างไรก็ตามมีสองข้อคิดสุดท้ายจากพระคัมภีร์ตอนนี้คือจุดน่าสังเกตสองอย่างที่คนสรรเสริญพระเยซูวันนั้นคือเหตุการณ์ความยิ่งใหญ่มากเลยถ้าพี่น้องเห็นโอ้โหผู้คนสรรเสริญพระเยซูที่เข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มแต่มีข้อคิดจะน้อยสองประการหนึ่งคือไม่ใช่ทุกคนที่ร้องสรรเสริญพระเยซูจะรู้จักพระองค์อย่างถูกต้อง ไม่ใช่ทุกคนที่ร้องสรรเสริญพระเยซูจะรู้จักโรรองอย่างถูกต้องในพระปีตอนนั้นคนโห่ร้องสรรเสริญโฮซันนาแด่องค์ผู้สูงสุดโอซันนาแด่องค์ผู้สูงสุดลามันเชิดหัวนะครับทุกคนต่างเช่อชมมินดีแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งมาถามในข้อ10เป็นข้อ11บอกว่าเอ๊ะ e, นี่ใครกันอนะ่ะเขาก็อยู่ในกลุ่มคนที่สรรเสริญด้วยแนะ e, ต่โตลงเราสรรเสริญใครกันอยู่แล้วนี่คน,น,นข้างๆตอบว่าไงครับอ๋อ oh, ก็นี่ไงเยซูผู้เผยพระวจนะที่มาจากนาซาเรสแควนกาลิลี ตอบยังตอบผิดอีกต่างหากถูกแค่ครึ่งเดียวเขาสารรเสริญแต่เขาคิดว่าพระเยซูเป็นแค่ผู้เผยพระชนะจากกาลิลีแต่ไม่ได้เข้าใจว่าเออที่พระองค์มาทั้งหมดมันสําเร็จคําพยากรณ์ของพระเมสสิยาไม่ใช่แค่ผู้เผยพระชนะแต่เป็นพระเมสสิยาผู้จะมานําการปลดปล่อยอย่างประชาชาติคนแรกผิดคือไม่รู้ไอ้คนที่สองผิดคือคือตอบผิดอีกต่างหากไม่รู้แล้วยังทําให้คนอื่นเข้าใจผิดไปด้วยคนกลุ่มเหล่านี้ร่วมกันสรรเสริญพระเยซูหมดแต่ไม่รู้เรื่องเลยสักคนหนึ่ง ว่าจริงๆแล้วเขาสรรเสริญใครแล้วมันมีความหมายลึกขนาดไหนมันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรเสมอคือมีคนจํานวนมากที่สรรเสริญพระเจ้าร้องเพลงโ่ร้องกระโดดโลดเต้นแต่เขาขาดความเข้าใจถึงพระเยซูคริสต์ในประสบการณ์ชีวิตของเขาเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าคนเหล่านี้ทําอะไรก็ทําตามเขาไปแลือก็อาจจะทาทาทาเหมือนกับคนอื่นแต่ว่าเขาไม่รู้เพราะเขาเข้าใจผิดมาตลอดไม่รู้ว่าพระเยซูมีความหมายลึกมากกว่าเป็นเพียงแค่ผู้เผยพระชนะคนหนึ่งต่อชีวิตของเขา เราควรจะเป็นสิ่งเหล child, ่าน yes. ี้ค NO? um, uh, <No ือน้ำม right. ันสการพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ด้วยการรู้จักพระองค์อย่างถูกต้องและเมื่อใดที่เรารู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องการสรรเสริญน้ำมันสการพระเจ้าของเราจะถูกต้องเราจะสรรเสริญพระเจ้าได้ลึกซึ้งขึ้นเมื่อเรารู้จักพระเยซูคริสต์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นในชีวิตของเราเราจะน้มัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงไม่ใช่เพียงด้วยคนรอบข้างหรือกระแสหรือบรรยากาศแต่เราจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะเรารู้ว่าคนที่นั่งบนหลังลานั้นเขาคือใคร และข้อคิดประการที่สองคือไม่ใช่ทุกคนที่ร้องสรรเสริญพระเยซูจะเป็นผู้ติดตามพระองค์ไม่ใช่ทุกคนที่ร้องสรรเสริญพระเยซูจะเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์คนเหล่านั้นพี่น้องจําได้ว่าเขาตื่นเต้นกับการมาของพระเยซูคริสต์ในเชา้าวันอาทิตย์แห่งใบาปาล์มนั้นแต่ห้าวันให้หลังคือวันศุกร์วันที่ศาลตัดสินว่าให้ตรึงพระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่ามีคนจํานวนมากในนั้นเช่นเดียวกันที่มาโห่ร้องว่าตึงเขาเสียตึงเขาเสียตึงเขาเสีย บางคนในนั้นบอกโอ้โห oh, ลูงี้ไม่น่าไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยเลยตึงเขาซะเสียแรงเปล่าๆที่ฉันอุตสาไปฉลองที่แท้เธอเป็นนักทษทําความผิดนี่เองเราเห็นคนจํานวนนั้นเนี่ยพลิกจากมุมฝากหนึ่งคือสรรเสริญเต็มตัวไปสู่การตรึงเขาเสียตรึงเขาเเสียเพราะเหตุการณ์ที่มันพีบรรยายมาตลอดหนทางของปรมีแต่คนตะโกนโหยร้องกวางปาก้อนหินใส่พ, وس, ร,พระเยซูให้ตรึงพระองค์ให้ตรึงพระองค์ผมเชื่อมีคนจํานวนจริงๆที่เขาร้องสรรเสริญพระเยซูในวันนั้น แต่กลายเป็นผู้ที่ร้องให้ตรึงพระเยซูคริสต์ในอีก5วันต่อมาคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงและฟลิปไปอย่างรวดเร็วเข้าไปตามกระแสะของฝูงชนเมื่อคนอื่นสรรเสริญเขาก็สรรเสริญเมื่อคนอื่นบอกให้ตรึงเมื่อคนอื่นบอกให้ประนามเขาก็ร่วมประนามหรือผสมรล่งไปด้วยไม่ใช่ทุกคนที่ร้องสรรเสริญพระเยซูในวันนั้นจะเป็นผู้ที่ติดตามพระองค์และรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงวันนี้จึงมาสู่ส่วนของเราในวันนี้ที่เราเองจะเป็นคนแบบไหน เราจะเป็นผู้ที่ร้องสรรเสริญพระเยซูคริ์เหมือนคนอื่นแต่ไม่ได้เข้าใจลึกเหมือนอย่างที่พระองค์เป็นหรือจะเป็นผู้ที่ร้องสรรเสริญพระเยซูเหมือนคนอื่นแต่ไม่ได้เป็นผู้ติดตามพระองค์พระองค์ต้องการคาดหวังผู้ที่ร้องสรรเสริญพระองค์อย่างถูกต้องในหมู่ชนนั้นจํานวนมากผมเชื่อว่าพระเยซูมองพระองค์อาจจะมองเห็นคนที่มีความเชื่อแท้หนึ่งคนสองคนสามคนและพระองค์ชื่นชมกับคนจํานวนน้อยเหล่านั้นที่เขาสรรเสริญพระองค์อย่างถูกต้องแม้จะมีหมู่คนมากมายที่ร้องให้เขาตรึงเสียตรึงเสีย แต่พระองค์ก็ยังเห็นผู้เชื่อที่ติดตามพระองค์เดินอยู่ในท่ามกลางฝูงชนเหล่านั้นและคอยดูความเป็นไปของพระองค์พระเจ้าเฝ้าหาคนเหล่านั้นที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงพัมปีปะไม่ใช่ท่านแสวงหานะพระเจ้าแสวงหาคนเหล่านั้นที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราอาจจะบอกว่าเราแสวงหาพระเจ้าแต่จริงพระเจ้าแสวงหาเราเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณอย่างถูกต้องขอให้เรารู้จักพระเยซูอย่างถูกต้อง่ายระคภีตอนนี้พระองค์คือราชาแห่งสันติสุขมีสันติสุขกับพระเยซูค นมัสการ,รพระองค์และรับสันติสุขจากพระรองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้มชัยชนะดำเนินชีวิตกับพระเยซูท่านไม่ใช่ผู้แพ downhill, ้อีกต่อไปจงเชืเ่อในชัยชนะของพระเยซูคริสต์ถ้าเรานมัสการพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าผู้มีชัยชนะเป็นชัยชนะอยู่ในชีวิตของเราเราจะดำเนินชีวิตอย่างผู้ที่พ่ายแพ้ได้อย่างไรมันขัดกันในตัวเองถ้าเราเชื่อพระเจ้าผู้มีชัยชนะอยู่ในชีวิตเราเราจะดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะตลอดไปเองไหมครับมันคือความเชื่อที่เรานมัสการอย่างถูกต้องและคือการ รู้จักพระเจ้าผู้กู้ควรต่อการยกย่องนามัสการจงให้เกียรติพระเยซูในชีวิตของท่านเชื่อฟังพระเยซูเหมือนสาวกสองคนนั้นเมื่อพระองค์ตรัสสั่งเขายินดีไปแม้อาจจะถูกการปฏิเสธแต่เขายินดีเชื่อฟังและทําตามที่พระเจ้าบอกให้ประเชิญแม้จ,จะถูกปฏิเสธเขายอมมอบถวายมาเจ้าของลานนั้นเรายอมมอบถวายสิ่งที่เรามีให้กับพระเจ้าเพราะเป็นเกียรติเหลือเกินที่บรรดาชาวบ้านมากมายพระเจ้าเลือกมาใช้ลาของเรา เป็นเกียรติเหลือเกินที่มนุษย์มากมายพระเจ้าเลือกมาใช้ชีวิตของเราใช้ศักยภาพใช้เวลาของเรามันเป็นเกียรติและยอมมอบถวายสิ่งนี้กับพระเจ้าสารรเสริญยกย่องพระเจ้าให้สิ่งที่เรามีถูกป,ปูไปเป็นทางให้พระเจ้าเคลื่อนพระราชกิจของพระองค์ให้ประสบความสาเร็จอย่าให้เราเป็นเหมือนลาตัวนั้นที่มองเสียงผู้คนรอบข้างจนเราสั่นไหวและลืมตัวว่าใครคือผู้ขี่ชีวิตของเราให้เราเห็นพระเยซูอย่างถูกต้อง แล้วเราจะสรรเสริญพระองค์อย่างถูกต้องเอเมนไหมครับผมอยากหนุนใจพี่น้องมานมัสก,การพระเจ้าด้วยกันในช่วงเวลานี้สิครับเข้ามาอธิษฐานกับพระเจ้ามาใคร้ครวนกับพระเจ้าถึงเสียงที่พระเจ้าพูดกับท่านผมเชื่อว่าในเช้าวันนี้บางท่านจะได้เล่ามาบางอย่างจากพระเจ้าเป็นการดนใจจากพระเจ้าพิเศษมาสู่จิตใจของท่านบางท่านจะสัมผัสว,นานว่าช่วงที่ผ่านมาพระเจ้าแห่งสันติสุขป,ประทับอยู่ในท่าน แต่จิตใจของท่านขาดสันติสุขพระคัมภีตอนนี้ได้มาย้ำเตือนท่านว่าจิตวิญญาณในสันติสุขจะมีสันติสุข,สสขร่วมทางตลอดไปไม่ว่าข้างหน้าท่านเป็นอย่างไรถ้าจิตวิญญาณท่านวันนี้มีสันติสุขท่านจะมีสันติสุขร่วมทางกับท่านตลอดไปฮเลลูยาฮาเลลูยาบางท่านในห้องประชุมท่านดําเนินชีวิตแล้วรู้สึกว่าท่านขาดประสบการณ์ในชัยชนะของพระเจ้าแต่วันนี้จงรู้เถิดว่า พระเจ้าของท่านคือพระเจ้าห่งชัยชนะพระองค์เสด็จมาด้วยชัยชนะและพระองค์สถิตอยู่กับชีวิตของท่านเมื่อพระเจ้าหองชัยชนะอยู่ในชีวิตของท่านท่านจะเป็นผู้แพ้ได้อย่างไรอย่ามองเพียงแค่วันต่อวันถ้าท่านมองแค่วันที่พระเยซูถูกตรึงท่านจะคิดว่านั่นคือความพ่ายแพ้แต่ถ้าสามวันให้หลังท่านจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของพระเจ้าอย่าตัดสินความพ่ายแพ้ของท่านเพียงแค่วันวันหนึ่งหรือจุดจุดหนึ่งของเหตุการณ์ จงรู้เถิดว่าเมื่อท่านเดินกับพระเยซูท่านจะเป็นผู้มีใชยในบั้นปลายจงเผชิญสถานการณ์แห่งความน่าผิดหวังเสียใจนั้นด้วยความเชื่อและด้วยความหวังตลอดไปจงให้สายตาของท่านเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความเชื่อและเต็มไปด้วยความคาดหวังพระเจ้าของท่านทรงมีชัยและท่านจะเป็นผู้มีชัยกับพระองค์ฮาเลลูยา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 บางคนพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสัมผัสท่านท่านรู้สึก ว่าตัวเองเป็นเหมือนลาตัวนั้นที่ลืมพระเจ้าผู้ประทับอยู่บนหลังท่านเห็นเสียงฝูงชนและเห็นสิ่งรอบตัวและท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นกระโดดโลดเต้นไปกับสิ่งเหล่านั้นจนลืมไปว่าแท้จริงคนนั้นไม่ได้มาสรรเสริญท่านความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เพียงลำพังแต่มาจากท่านยอมเป็นอุปกรณ์ให้พระเจ้าใช้ต่างหาก วันนี้พระเจ้าต้องการเรียกคนเหล่านั้นที่อยู่ในสถานงการความรู้สึกหลงละเลงไปเหมือนกับลาตัวนั้นจงกลับมาเป็นที่ประทับของพระเยซูคริสต์และจงตระหนักถึงพระองค์ผู้ประทับอยู่บนหลังของท่านพระองค์ผู้ประทับอยู่ในชีวิตของท่านและจงใช้ชีวิตเป็นอุปกรณ์ให้พระเจ้าใชา้จงยอมให้ชีวิตของท่านเป็นอุปกรณ์เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าเพื่อพรรองจะนำท่านไปสู่กรุงเยรูซาเล็มที่กลางเขตนั้นเพื่อแผนการของพรรองจะสำเร็จสมบูรณ์ได้ผ่านชีวิตของท่าน